สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนนักท่องเที่ยวผมชีตั้งกลางทะเลทรายผู้เชี่ยวชาญแนะเจอแบบนี้อย่ารีบวิ่งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์สุดแปลกหลังนักท่องเที่ยวหลายคนเกิดอาการผมชีตั้งขึ้นฟ้ากลายเป็นภาพน่าหัวเราะตลกขบขันแต่แท้จริงแล้วหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอันตรายกว่าที่คิดเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังถกเถียงกันสนั่นถึงเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ไม่ธรรมดาขณะขับรถมาเที่ยวกันกลางทะเลทรายในเมืองทูพันเขตปกครองตนเองซินเจียอุยกูประเทศจีนซึ่งผมของนักท่องเที่ยวหญิงต่างมีอาการผมชีตั้งพร้อมกันขณะอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งทันใดนั้นนักท่องเที่ยวต่างรีบอพยพออกไปชาวเน็ตหลายคนเตือนว่านี่คือสัญญาณฟ้าผ่าฟ้าผ่ามีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตและความปลอดภัยของมนุษย์แม้ว่าการช่วยเหลือจะทันเวลาแต่ก็ยังมีผลที่ตามมาจากผลที่ตามมาที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บจากฟ้าผ่าการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกเฟินมิงเสวียนผู้อำนวยการจากศูนย์ป้องกันฟ้าผ่าประจำมณฑลเจียงซูเน้นย้ำว่าในสภาพอากาศที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ควรวิ่งหนีสุ่ม4สุ่ม5ถ้าผมเกิดไฟฟ้าสถิตเพียงเพราะผมแห้งยังมีเวลาในการออกไปจากที่นั่นแต่หากผมชีตั้งอาจสายเกินไปที่จะหลบหนีความเร็วของฟ้าผ่าเร็วมากการวิ่งหนีไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดอาจจะสร้างแรงดันไฟฟ้าเพิ่มจนเป็นอันตรายได้วิธีป้องกันตัวเองจากฟ้าผ่าคือเคลื่อนตัวออกจากที่สูงทันทีเช่นยอดเขาสันเขาหรือหลังคาอยู่ห่างจากพื้นที่เปิดโล่งอย่านอนราบกับพื้นอย่าหลบภัยใต้ต้นไม้อย่าหลบภัยในหลุมตื้นหรือหุบเหวซึ่งวิธีที่ถูกต้องที่สุดคือพื้นที่สัมผัสระหว่างร่างกายกับพื้นให้น้อยที่สุดหากสายเกินไปที่จะออกจากภูเขาให้ย่อตัวลงตรงจุดวางเท้าชิดกันให้มากที่สุดหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นด้วยมือและซ่อนศีรษะระหว่างเข่าจากนั้นก้มศีรษะนำมือปิดหูเพื่อป้องกันเสียงดังจากฟ้าผ่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ